ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสวยไม่ส่างคุณแม่ยังสาวหลินซินหยูจื่อเวยจากองค์หญิงกัมมะลอผ่านไป21ปีแต่นักแสดงตัวแม่ของไต้หวันหลินซินหยูเจ้าของบทจื่อเวยจากองค์หญิงกัมมะลอยังคงสวยหวานและมีรอยยิ้มชวนหลงเช่นเดิมแม้ว่าตอนนี้จะอายุ43กรัตแล้วก็ตามย้อนกลับไปเมื่อปี2540ซีรีส์ดังองค์หญิงกัมมะลอได้ถูกนำมาใช้ในบ้านเราจากนั้นก็แจ้งเกิดนักแสดงหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าเหวยฟ่านปิงปิงหลินซินหยูล้วนแต่มีชื่อเสียงดังเป็นพลุแตกไปตามๆกันทั้งในจีนไต้หวันฮ่องกงและไทยหรือเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักของแฟนๆทั่วทั้งเอเชียเลยก็ว่าได้นอกจากบทบาทสำคัญอย่างเสี่ยวเยี่ยนจือที่เป็นตัวละครหลักแล้วเซียจื่อเวยก็คือตัวละครหลักอีกคนของเรื่องเป็นธิดาของฮ่องเต้ที่เกิดกับหญิงสามัญชนมีนิสัยสุภาพอ่อนหวานและใจดีซึ่งรับบทโดยหลินซินหยูนั่นเองหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับองค์หญิงกัมมะลอหลินซินหยูก็มีผลงานในวงการบันเทิงตามมาอีกเป็นขบวนแล้วชีวิตก็แฮปปี้อีกครั้งเมื่อเธอได้ตกลงปลงใจแต่งงานกับหัวเจี้ยนหัวนักแสดงชาวไต้หวันปี2559ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียและตอนนี้ก็มีลูกสาวด้วยกัน1คนเรียกได้ว่าจากองค์หญิงน้อยจิ๋วเวยที่แฟนๆรู้จักกันในวันนั้นผ่านมา21ปีเธอได้กลายเป็นทั้งคุณแม่และภรรยาไปแล้วแต่หลินซินหยูก็ยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงและสามารถขึ้นมาเป็นนักแสดงแถวหน้าได้สำเร็จมีงานเข้ามานับไม่ถ้วนทั้งพรีเซนเตอร์แบรนด์หรูงานละครงานโฆษณารวมถึงเดินสายชมแฟชั่นโชว์ต่างๆแถมเธอยังขยันลงภาพใน Instagram เพื่ออัปเดตชีวิตอยู่เรื่อยๆทำให้แฟนๆติดตามเธอได้มากขึ้นและเมื่อเรายิ่งส่องก็ยิ่งเห็นว่าหลินซินหยูที่มีอายุ43กรัตหน้าเด็กมากยังสวยเป๊ะทั้งรูปร่างหน้าตาจริงๆอาจจะเป็นเพราะเธอออกกำลังกายอยู่เป็นประจำเลยทำให้หุ่นยังผอมเพรียวรวมทั้งยังหน้าเด็กเห็นแล้วก็อดคิดถึงองค์หญิงจิ๋วเวยไม่ได้จริงๆนอกจากรูปร่างหน้าตาจะสวยหวานไม่เปลี่ยนหรือจะพูดว่าสวยขึ้นเป็นกองก็คงไม่เวอร์จนเกินไปสไตล์การแต่งตัวก็ไม่เป็นสองรองใครเธอแมทลุคต่างๆได้ออกมาอย่างมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นลุคคุณหนูลุคสาวลุยสาวเท่สาวหวานหรือเรียบหรูดูแพงแม้ก็กวาดเรียบหมดถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงของไต้หวันที่ครีเอทการแต่งตัวออกมาได้หลากหลายสไตล์ไม่ซ้ำจำเจที่สำคัญยังสวยทุกแบบยิ่งมองก็ยิ่งหลงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแพรวอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ